بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุขอความสันติความจำเริญความมีดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตให้เรามีโอกาสที่ยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันพี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าสาอยากจะมาเรียนสาลูกเราเนี่ยนะไปโรงเรียนเนี่ยนะเราเคยถามไหมลูกเราอยากไปโรงเรียนไหมอยากเคยถามกันไหมอยากไปโรงเรียนไหมลูกส่วนใหญ่คำตอบที่จะได้ไม่อยากไปเลยแต่เราทำไงต้องไปนะไม่ไปเดี๋ยวมะตีเราเคยถามลูกไหมว่าทำไมเราถึงจะตีลูกตอนลูกไม่ไปโรงเรียนฮะยารู้ไหมว่าทำไมต้องตีเพราะอะไรฮะอยากให้ไปเวลาไปแล้วเหมือนว่ามันจะได้ความรู้มันจะได้มีอนาคตใช่ไหมทีนี้คำถามเดียวกันนี่แหละให้เราถามตัวเราเองเพราะวันนี้เราไปเข้าใจว่าเวลาเรียนหนังสือหมายถึงเวลาที่จนกระทั่งจบป.6 จบม.3จบมัธยมน่ะคือเรียนหนังสือจริงๆแล้วคนที่จะเรียนเนี่ยนะครับที่ศาสนาสอนจะหยุดเรียนได้เนี่ยมีแค่เหตุผลเดียวรู้ไหมฮะจะคืออะไรตายมีเหตุผลเดียวนะครับที่เราจะหยุดเรียนหยุดศึกษาได้ก็คือตายแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์อย่างนี้ฉันต้องไปโรงเรียนด้วยหรือไม่ใช่ไออย่างเราเนี่ยถ้าเข้าโรงเรียนนะครูไม่กล้าสอนหรอกใช่ไหมแต่ที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าเวลาเราเรียนไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปนั่งเรียนจดทุกวันไม่ใช่การเรียนของเราพี่น้องคราใดที่มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องความรู้ของศาสนาเนี่ยพี่น้องต้องอะไรต้องไปเพราะคำตอบมันเหมือนกันว่าทำไมเราต้องไปอ่ะเราให้ลูกไปโรงเรียนเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีเช่นเดียวกันที่เราจะต้องไปเรียนทุกวันเนี่ยจนกว่าจะตายก็เพื่อมีอนาคตที่อะไรที่ดีอาจารย์ฉันเนี่ยอย่างฉันมันไม่มีอนาคตแล้วอย่างฉันเนี่ยนะจะมีอนาคตเอาหลอจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แล้วจะไปเอาอนาคตไปทำอะไรอย่างฉันเนี่ยเป็นแม่บ้านไปวันๆแสดงว่าคนคนนี้ยังไม่เข้าใจหะดีษนบีเพราะนบีบอกอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูคนที่มองการไกลจริงๆวะมะลบีมาบะดัลเมาเขาจะต้องนู่นตายไปแล้วค่อยใช้ประโยชน์จริงๆพวกเราเนี่ยใช้ประโยชน์เฉพาะดุนยาเนี่ยยังไม่ใช่นะใช้ประโยชน์จริงๆก็คือจะต้องไปใช้ประโยชน์ที่ไหนที่อาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ถ้าสมมุติว่าในทางกลับกันเวลาพี่น้องไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีอะไรให้ใช้อันนี้แหละเดือดร้อนอันนี้เราจะเดือดร้อนดังนั้นนะครับต้องเพิ่มต้องเรียนไปเรื่อยๆแม้ว่ามาครั้งหนึ่งจะรู้แค่ชื่อนบีกลับไปบ้านวันนี้ไปฟังบรรยายได้อะไรได้นบียูนุสมาถามว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเขาบรรยายเรื่องนบียูนุสเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแสดงว่าเราได้เพิ่มจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ทีนี้คำว่าอาจารย์ได้นบียูนุสอย่างเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์อะอย่างน้อยๆพี่น้องรู้จักบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาส่งมาวันนี้รู้จักแพนเค้กไหมรู้จักไหมสมบัติเมธินีรู้จักไหมจินตลาภุลลาภรู้จักไหมรู้จักหมดถามว่าไอ้ที่เรารู้จักเนี่ยมีประโยชน์ในอาคิเราะห์ไม่เอาของจริงไม่มีแต่ทำไมเรารู้จักหมดนะในขณะที่คนที่อัลลอฮ์ส่งมารอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยมีประโยชน์ต่อเราในอาคิเราะห์เพราะเราเรียนรู้เรื่องของคนที่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งที่มันน่าจะรู้กว่าแต่ปรากฏเรารู้หรือไม่รู้ไม่รู้นี่แหละคือคำตอบว่าเราไปอาคิเราะห์จะรอดไหมเนี่ยจินตรามออกมากี่อัลบั้มแล้วดังที่สุดคือเพลงอะไร
ฮะแตงโมจินตราลูกใหญ่ได้รู้หมดเลยแต่เนี่ยเอาเฉพาะคนที่อัลลอฮ์ส่งมานะยังไม่ต้องถามว่าชีวิตเขาเจออะไรบ้างเป็นใครยังไงยังไม่ต้องคุยกันนะเอาว่าจากบรรดาหัวกะทิพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดบนโลกนี้มีเท่าไหร่เอาคนก่อนอัลลอฮ์ส่งมาเท่าไหร่รู้ไหมเกือบหมื่นล้านผมยังไม่รู้เลยตั้งแต่นบีอาดัมเนี่ยจนกระทั่งมาถึงเราเนี่ยผมไม่รู้แล้วเพราะเท่าไหร่เพราะมันน่าจะเยอะกว่าต้นหญ้าเลยซ้ำแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาถามว่าจากบรรดาคนที่อัลลอฮ์ส่งมาทั้งหมดรู้ไหมว่าอัลลอฮ์คัดเอามาเป็นคนที่เรียกชื่อว่านบีกี่คน25 25ใช่ไหม120,000ใช่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 นะอันนี้ผมสาวว่าผมเคยบอกแล้วอันนี้ลุกได้ไหมจ้าได้ได้นะดูนะครับสมมุติว่ามนุษย์ทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยนะครับตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากนี้ดีกว่าเอาจับไว้สวยได้นะได้นะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีเท่าไรไม่รู้แต่ในบรรดามนุษย์ที่อัลลอฮ์ส่งมาตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์คัดมา 124,000 โดยประมาณเพื่อออกมาเป็นนบีคัดออกมา 124,000 มีเราด้วยไหมเรานี่เป็นโอกาสจะเป็นนบีไหมโอ้ยฮัจญะฮ์ฮัจญะฮ์เนี่ยดูหน้ามีนูดน่าจะเป็นนบีของอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะคนสุดท้ายที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นนบีด้วยตายไปแล้วแสดงว่าเมื่อตายไปแล้วหลังจากคนนี้จะมีอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วแสดงว่านบีมีเท่าไหร่ประมาณ 124,000 และจากบรรดา 124,000 คัดขึ้นมาอีกเอาคนที่แจ๋วๆมีประวัติแจ๋วๆเลยเอามาอีกเท่าไหร่25เอามาเป็นอะไรเอามาเป็นรอซูลอีก25มีใครบ้างอาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบนูห์ดาวูดสุไลมานอายุบยูซุฟมูซาฮารูนซะกะรียายะยะอีซาอิยะอิสมาอีลอะยะซายูนุสอิดริสฮูดชูอัยบ์ศอลาฮุมกิฟลีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเท่าไหร่25เข้ากันได้มั้ยจ๊ะได้นะผมอยากให้พี่น้องท่องได้เดี๋ยวผมจะจดให้นะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ถ้าผมมาครั้งหน้านะการบ้านนะครับก่อนที่จะขึ้นบรรยายผมจะสุ่มถามหัจญะฮ์อ้าวไหนท่องนบี25ท่านสินะใครท่องไม่ได้ให้จ่ายคนละร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นฉันไม่มาแล้วอาจารย์แจกมันน่ะจ้ะโอ้แจกมันมันมีเหตุมันมีเหตุ25ท่านเป็นอะไรเป็นรอซูลและจาก25ท่านอัลลอฮ์คัดออกมาอีกเท่าไรอีก5คนคัดออกมาอีก25ท่านเพื่อเอามาเป็นอะไรเป็นรอซูลและจากรอซูลคัดมาอีก5ท่านเพื่อเป็นพี่น้องจำชื่อคน5ท่านนี้โดยตำแหน่งเขาเรียกว่าอูลุลอัซมีอูลุลอัซมีอูลุลอัซมีก็คือบรรดาผู้นำทั้ง5จากบรรดารอซูล25ท่านที่มีประวัติในการทำงานสอนศาสนากันอย่างดุเดือดเลยเนี่ยคัดมาอีก5คนที่มีประวัติที่หนักๆเลยในการทำงานศาสนารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยคัดมาอีกเท่าไหร่อีก5แล้วหลังจากนั้นคัดมาอีก1คนสุดท้ายเพื่อเป็นไซยิดุลอัมบิยะคอตมุนนบียินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนสุดท้ายคือเขาเรียกว่านายแห่งบรรดานบีคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราอย่างหนึ่งนะครับอุลามะอธิบายว่าเกียรติยศที่อุมมะห์นี้ได้รับก็คือเราได้เกิดเป็นคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเป็นคนในอุมมะห์ของนบีสมมุตินี่สมมุติถ้าเขาบอกว่ากุบะรอนี่เป็นชุมชนอันดับหนึ่งของประเทศเราอยู่ในกุบะรอดีใจหรือไม่ดีใจ
ดีใจถ้าเขาบอกว่าชุมชนกุบรอเป็นชุมชนอันดับหนึ่งของโลกอ๋อโดยเดินนี่กูมาจากกุบรอนะกูมาจากกุบรอนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราภูมิใจกับการเป็นคนของที่นี่ดังนั้นด้วยเหตุผลข้อนี้อุลามะเขาบอกว่าอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ภูมิใจให้ได้ว่าเราเนี่ยได้รับเลือกให้เกิดมาเป็นอุมมะของใครของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาว่ามาถึงตรงนี้พี่น้องก่อนหน้านี้เราเคยภูมิใจแบบนี้ไหมเวลาเราบอกว่าเขาประกาศติดป้ายโอ้โหชุมชนกุบรอชุมชนอันดับหนึ่งของประเทศโหลถ้าไม่มีกูไม่มีทางหรอกเราอะไรเราภูมิใจอ่ะอยากจะเล่าให้ใครๆฟังว่าเราเป็นคนในสังกัดของที่นี่แต่ทุกวันนี้พี่น้องภูมิใจขนาดไหนกับการเป็นคนในสังกัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจะภูมิใจหรือไม่เนี่ยพี่น้องมันอยู่ที่การปฏิบัติของพี่น้องทั้งหลายบอกเราเป็นคนของท่านนบีเป็นอุมมะของนบีมุฮัมมัดเดินหัวแดงเลยอย่างนี้น่าภูมิใจไหมไอเราอาจจะภูมิใจแต่ถามว่าย้อนกลับไปคนที่เป็นเจ้าของหัวหน้าทีมเนี่ยเขาจะดีใจไหมที่มีลูกน้องแบบเราสมมติถ้าทั้งชุมชนเขาเป็นชุมชนดีหมดเลยทุกบ้านดีหมดเลยมีบ้านเราบ้านเดียวพี่น้องติดยาเราภูมิใจไหมเราไม่ภูมิใจแถมหัวหน้าแก๊งเขาก็ไม่ชอบเราด้วยใช่หรือไม่ใช่อยากจะบี้เราให้ตายไอ้บ้านนี้กูละเพราะอะไรเพราะเราทำไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาหัวหน้าเขาบอกให้ทำแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วนี่แหละคำตอบเหมือนกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำหนึ่งสองสามสี่แต่เราทำไม่ทำไม่ทำลองคิดด้วยหัวใจพี่น้องแล้วเราเหมาะสมไหมที่จะไปเดินไปดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นบรรยายเรื่องนบีมุฮัมมัดนะครับอ้าวผมเขียนให้พี่น้องดูเอากระดาษผมนี่แหละลบก่อนลบโลกเอาไปก่อนอันนี้ลบไปนะอ่ะผมจะเขียนนบี25ท่านให้พี่น้องฮะได้ไหมได้ไหมอ๋อแต่ถ้ามาแยกทีละคนไม่ได้ใช่ไหมแล้วพี่ต้องท่องตามที่ผมให้สูตรเนี่ยนะผมเชื่อไม่ทันกลับบ้านออกท่องได้เอาจริงผมสอนนักเรียนนะไม่ถึงชั่วโมงเด็กท่องได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ต้องฟังผมบรรยายก่อนนะไม่ใช่อาดัมอย่าไปกูไปสอนแล้วกูจะท่องอาดัมอย่างเดียวครับดูเดี๋ยวค่อยดูอ่ะครบวิธีท่องแบบนี้ท่องให้ได้แบบนี้นะครับอาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบนูอ์ดาวูดสุไลมานอายูบยูซุฟมูซาฮารูนซะกะรียายะยาอีซาอินยาติสมาอีนอันยะซายูนุสผิดที่อัลยาซายูนุสลูตอิดริสฮูดชูอิบซอลและซุนกิฟลีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่องทีละ4ท่องทีละ4คน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 นะครับเอาสูตรแบบที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยอาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยากูบนูอ์ดาวูดสุไลมานอายุบยูซุฟมูซาฮารูนซะกะรียายายาอีซาอินยาติสมาอินอัลยาซายูนุสลูตอิดริสฮูดชูอิบซอลและซุนกิฟลีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแป๊บเดียวท่องได้ลองดูไหนลองว่าพร้อมๆกันสักหนึ่งรอบท่องตามผมนะอาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบอย่าหายใจนะอย่าหายใจต้องว่าทีเดียวให้จบนะเอาใหม่อาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบไม่ใช่ไม่ให้หายใจหมายความว่าไม่ต้องถึงมุฮัมมัดนะแต่ว่าคนอาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบนูอ์ดาวูดสุไลมานอายูบเอาครบ4คนแล้วก็ค่อยหายใจเอาใหม่นะอ่
อาดัมอิบรอฮีมอิสฮากยะกูบนูห์ดาวูดสุไลมานอายุบยูซุฟมูซาฮารูนซะกะรียาห์มันต้องมีลูกคอด้วยนะยะยาอีซาอินยาติสมาอินอัญญาซายูนุสลูดอิดริสฮูชูอิบซอเลซุนกิฟลีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยี่ย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 มนะบอกอาจารย์เลยหล่อจะให้ฉันโทษอ่านฉันจะไม่ได้เลยนะครับนี่คือ25คนเวลาเหลือ5คนที่เป็นอุลุลอัซมีมีใครบ้างอิบรอฮีมแล้วก็มูซาแล้วก็ใครอีกอีซาแล้วก็ดาวุดแล้วก็ใครอีกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออุลุลอัซมีอีก5คนและหัวหน้าใหญ่ก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องท่องจำได้นะครับแล้วเอาไปคุยได้เลยถ้าท่องแบบนี้นะแล้วก็เขียนเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้นบี25ท่านแล้วให้คนเนี่ยนะครับที่ไม่เคยมาเรียนไหนเองลองจิ้มซิคนไหนเป็นอุลุลอัซมีจิ้มให้ฉันดูหน่อยคนไหนอุลุลอัซมีอาจารย์ฉันก็จำไม่ได้สูตรง่ายๆเลยเนี่ยเรียงกันเลยแถวที่2เนี่ย1 2 3 4แค่4คนนะอย่าไปเอานี่ไปด้วยนะอีกคนสุดท้ายอยู่นี่นะนี่คืออุลุลอัซมีทีนี้คนที่ผมจะเอามาบอกกับพี่น้องในวันนี้คือนี่คนนี้นบียูนุสหมดละใช้กระดานหมดละคนถ่ายกล้องบอกไม่ไหวเลยนะครับนี่ก็คือนบีทั้ง25ท่านนะครับที่เราสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะรู้จักวันนี้นบีที่ผมอยากจะได้นำมาเล่ากับท่านพี่น้องก็คือท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนบียูนุสนะครับอะลัยฮิสสลามถ้าจะเล่ากันตั้งแต่ประวัติเลยนะครับผมกลัวว่ามันจะสว่างซะก่อนดังนั้นเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันพี่น้องเอาว่าเหตุการณ์คร่าวๆเกี่ยวกับนบียูนุสและบทเรียนที่ได้จากนบียูนุสที่จะเป็นผลประโยชน์กับชีวิตเราที่ง่ายที่สุดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบียูนุสนะครับส่งนบียูนุสเนี่ยไปที่ดินแดนอัลมูซิลที่อยู่ที่ประเทศอิรักเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้านะครับอยู่ที่ประเทศไหนประเทศอิรักเพื่อที่จะเอาไปให้ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่ศาสนาทีนี้ความแตกต่างเนี่ยมันระหว่างนบีกับรอซูลเนี่ยพี่น้องมันมีความแตกต่างกันอยู่นบีคือคนทำหน้าที่สอนเฉพาะคนอะไรคนในหมู่เก็มเล็กๆตัวเองนำมาปฏิบัติแต่รอซูลเนี่ยคือผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่กับคนทั้งหมดเลยต้องออกเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อสอนศาสนาให้กับคนด้วยคนที่ทำหน้าที่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ารอซูลเอ้าที่อาจารย์ก็เป็นรอซูลป่ะเนี่ยฉันเห็นอาจารย์ไปบรรยายทั่วเลยอย่างพวกผมเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นรอซูลเพราะคนที่จะได้นับว่าเป็นรอซูลไม่ใช่ไปเผยแพร่อย่างเดียวคนคนนี้ต้องได้รับอะไรด้วยวะฮีด้วยผมไม่เคยได้วะฮีผมเอาแต่กุรอานเนี่ยเอาไปอ่านวะฮีนี่มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราเป็นเพียงแค่คนแปลคนสอนเฉยๆนะครับเราไม่ใช่คนรับวะฮีเองเอ้าทีนี้ไปดูนบียูนุสเนี่ยนะครับในบทเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนบีแต่ละท่านเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ประสบหรือได้พบหรือทำหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันในประวัติศาสตร์ที่เด่นที่สุดของนบียูนุสก็คือการลงไปอยู่ในท้องป่าฟีบัตนิฮูดลงไปอยู่ในท้องของอะไรของป่าทีนี้บางคนบอกอาจารย์ปลาหวานหรือเปล่าวัลลอฮุตาลาลัมในกุรอานเรียกว่าปลาใหญ่ดังนั้นปลาที่สามารถจะกืนคนเข้าไปได้ทั้งคนเนี่ยก็น่าจะเป็นปลาอะไรปลาหวานใหญ่ขนาดไหนเอ้าไปดูนะครับเมื่อนบียูนุสเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันเลย
นบีทุกท่านนะครับทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาเวลาไปสอนศาสนาความรู้สึกจะแบบนี้เวลาไปสอนจะมีคนเกลียดนิดๆหน่อยๆหรือบางคนแม่ไรไม่มีใครฟังเลยเนี่ยความรู้สึกที่เวลาเราออกบรรยายเนี่ยนะให้ความรู้สึกเหมือนอะไรเหมือนบรรดานบีไปสอนแต่อัลฮัมดุลิลลาห์รุ่นพวกเรายังดีเพราะสมัยนบีท่านก่อนๆเวลาไปสอนศาสนาเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งแบบนี้นะไปถึงปุ๊บคนขว้างเลยเข้ามูเกมปั๊บคนไล่เลยนี่ยังดีมีพัดลมด้วยมีไม้ด้วยปรากฏนบียูนุสไปสอนคนในมูเกมของตัวเองปรากฏมีคนเชื่อไหมไม่มีนบียูนุสตั้งใจมากเลยที่จะไปสอนคนเชื่อนะทำแบบนี้นะปฏิบัติแบบนี้ปรากฏประชาชนไม่เอาสุดท้ายนบียูนุสเป็นยังไงอ่ะโกรธนบียูนุสเสียใจอ่ะทำไมละคนไม่ฟังฉันเลยไม่เชื่อฉันเลยนบียูนุสก็เลยออกทะเลเลยออกทะเลเวลานบียูนุสออกไปทะเลแล้วเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ตามที่อัลกุรอานเล่าว่าอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาทำให้เกิดเป็นอะไรเป็นคลื่นขนาดใหญ่บนทะเลเรือที่บรรทุกคนข้ามทะเลเนี่ยปรากฏว่ามันผ่านไปไม่ได้จึงใช้วิธีการจับฉลากจับฉลากเพื่อที่จะลดน้ำหนักของอะไรของเรือลงผมเนี่ยเคยไปออกทะเลมาแล้วเคยนั่งเรือผ่านทะเลมาแล้วพี่น้องไอตอนขาไปเนี่ยนะตอนที่คลื่นมันสงบสงบหูทะเลมันสวยนะโอ้โหนั่นก็เขียวนั่นก็สวยน้ำก็ใสแต่พี่น้องเวลาเจอคลื่นปั๊บนี่นะทะเลใสเนี่ยเราจะไม่สนใจแล้วเราจะกลัวแล้วเกิดความรู้สึกอย่างเดียวขอให้ถึงฝั่งให้ได้เถอะอ๋อหรอพี่น้องตอนที่มันโครงอยู่ในทะเลเนี่ยนะโหยมันที่สุดแหละและความกลัวที่มันเกิดขึ้นแม้จะต้องฆ่าชีวิตหรือทำให้คนตายเขาก็ยอมกันนบียูนุสเนี่ยนะครับนั่งเรือไปเสร็จเรียบร้อยต้องจับฉลากเพื่อที่จะเอาใครเนี่ยลงจากเรือเพื่อให้น้ำหนักของเรือเนี่ยมันอะไรมันเบาลงมันเบาลงปรากฏว่าทำการจับฉลากแล้วครั้งที่หนึ่งจับฉลากคนในเรือจับออกมาเป็นใครเป็นนบียูนุสเวลาจับมาเป็นนบียูนุสคนที่ไปด้วยเนี่ยเนื่องจากนบียูนุสเป็นคนดีพี่ต้องจำไว้นะมีชีวิตอยู่บนดุนยาต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีให้ได้พี่น้องดีขนาดไหนดีถึงวันที่เราจะซวยวันที่เราจะแย่เนี่ยต้องมีคนมาช่วยเหลือทุกวันนี้เนี่ยวันถ้าเราจะเดือดร้อนลองถามดูมีใครจะช่วยเราไหมทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าถ้าใครเนี่ยถูกจับชื่อของคนคนนั้นมาต้องอะไรต้องถูกโยนลงทะเลเวลาจับชื่อขึ้นมาเป็นนบียูนุสอย่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจับใหม่ดีไหมจับใหม่สมมติลองถามถ้าเป็นฮัจญะห์ถ้าขึ้นชื่อมาอามีนะคิดว่าเขาจะพูดแบบนี้กับเราไหมเฮ้ยเก็บอามีนะไว้ก่อนจับใหม่จับใหม่บางคนบอกอ๋อจานฉันถูกถีบแต่ยังไม่ทันจับเลยนะมันเล่นฉันไปข้างขอบเรือมันก็ยันฉันลงไปแล้วเนี่ยเพราะเราเป็นคนที่อยู่ไม่มีประโยชน์เลยไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ใครแต่สุดท้ายวันที่เราจะเสียประโยชน์เราจะร้องขอความช่วยเหลือนบียูนุสทำอะไรจนกระทั่งท่านได้รับการบอกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็จับใหม่เป็นครั้งที่สองจับฉลากครั้งที่สองขึ้นมาเป็นชื่อของใครนบียูนุสอีกนบียูนุสเห็นตัวเองถูกจับมาเป็นครั้งที่สองถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อรอแล้วฉันจะลงทะเลแล้วปรากฏเวลานบียูนุสถอดเสื้อพวกนั้นว่ายังไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจับใหม่ครั้งที่สองนะจับใหม่พวกเราไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วใช่ไหมครั้งที่สามจับขึ้นมาอีกปรากฏเป็นชื่อของนบียูนุสอีกสามครั้งนบียูนุสเริ่มอายแล้วสุดท้ายนบียูนุสก็ได้ถูกโยนลงทะเลถูกโยนลงทะเลพี่น้องเวลาโยนลงไปในทะเลแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งปลาตัวใหญ่มาเลยงับนบียูนุสเข้าไปในท้องปลาเวลาเข้าไปอยู่ในท้องปลาพี่น้องในตัฟซีรอธิบายว่าฟีบัตินฮูดในที่นี้นะครับนบียูนุสอยู่ในความมืด3รายการ
อยู่ในความมืดกี่รายการ3รายการทุกวันนี้พี่น้องให้ไปนั่งในกูโบไปไหมให้ไปนั่งในกูโบไม่กล้าไปเพราะอะไรเพราะโอ้เพราะว่าอะไรเพราะเรากลัวความมืดแต่นบียูนุสอยู่ในความมืด3อย่าง1ความมืดของท้องทะเลที่อยู่ด้านใต้ของทะเลพี่น้องเคยดูในสารคดีเวลาดำลงไปใต้ทะเลมันจะอะไรมันจะมืด2ความมืดของเวลากลางคืนและก็3ความมืดของท้องป่านบียูนุสอยู่ในความมืด3อะไร3รายการทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าไว้ในอัลกุรอานว่าฟีบัตนีฮีอิลายามียูบาอาซุนฮะถ้ายูนุสเนี่ยนะครับไม่ทำรายการเดียวไม่ทำอย่างหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺจะบอกกับพวกเราต่อไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นบียูนุสอยู่ในท้องของปลาจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์เลยพี่น้องรู้ไหมต้องทำอะไรนบียูนุสถึงได้รับการนำจากท้องปลาเอาขึ้นไปคายไว้ที่ชายฝั่งฮะผมเคยไปอ่านนะครับหนังสือบางเล่มความที่เขาเล่าเนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยพี่น้องถ้าเราเป็นเด็กเราอ่านสมัยเด็กๆเนี่ยนะเขาทำยังไงรู้ไหมก่อกองไฟอ่ะก่อกองไฟอัลลอฮ์ไปก่อกองไฟในท้องปลาความที่อยากจะอธิบายว่าปลามันใหญ่ขนาดไหนอ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าไม่รับรองด้วยอัลกุรอานพี่น้องอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อก่อกองไฟอยู่ในนั้นเพราะว่าไปอยู่นานนี่อ๋อโลนี่ไม่ได้เป็นหมูป่าเลยนะรู้จักหมูป่าไหมที่ติดถ้ำมันนะนั่นเขาขนาดนั้นขยับไม่ได้เลยนะถ้ำใหญ่ขนาดนั้นแต่นี่นบียูนุสเข้าไปก่อกองไฟดูมันเล่ากันอันนี้วัลลอฮุตาลาลำไปเอาหลักฐานมาจากไหนไม่รู้แต่นบียูนุสนะครับคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยหลังจากเข้าไปอยู่ในท้องปลาเนี่ยคิดว่าอะไรคิดว่าตายแน่ๆเลยเพราะโดยอาดาธรรมดาคนที่เข้าไปอยู่ในท้องของสัตว์แสดงว่าต้องอะไรต้องตายไปแล้วแต่เมื่อนบียูนุสเข้าไปอยู่ในท้องปลาคิดว่าตัวเองตายแต่เวลาตั้งสติตัวสอบตัวเองได้ปรากฏยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทำยังไงอ่ะนบียูนุสทำแบบนี้เลยทำการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องนี่คือบทเรียนนะครับที่เราได้ให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียูนุสนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยเหตุผลแค่นี้พี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาต่อปลาเลยว่าเจ้าอย่าทำให้กระดูกอย่าทำให้อวัยวะของนบียูนุสเนี่ยเสียหายเวลาเล่ามาถึงแบบนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าอาจารย์มันจะจริงเหรอคนเข้าไปอยู่ในท้องปลาไม่ตายได้เลยเคลียร์กันใหม่อ่านสุรบากรอได้ไหมต้นสุรของบากรออัลิฟลามีมอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีอัลิฟลามีมคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้ออะไรไม่มีข้อสงสัยซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีองค์การของอัลลอฮ์ที่อยู่ในตำราเล่มนี้ที่อยู่ในมุสฮัฟเล่มนี้ไม่มีอะไรไม่มีข้อสงสัยถ้าใครสงสัยนั่นแสดงว่าเขากำลังจะไม่ใช่อะไรแล้วกำลังจะไม่ใช่มุสลิมแล้วไอตอนนี้อาจารย์ฉันเชื่อซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฉันไม่สงสัยรอกุรอานบอกอะไรฉันเชื่อเวลาเปิดมาหน่อยนึงมาเจอสุรอัสซอฟาตอัลลอฮ์เล่านบียูนุสว่าอยู่ในท้องปลาเฮ้ยคนอะไรไปอยู่ในท้องปลาวะเนี่ยปัญหาเกิดแล้วไหนเราบอกไม่สงสัยอ่านมาแป๊บเดียวเองเจอแล้วแต่ถ้าผู้หญิงก่อนจะมาถึงนี่ผู้หญิงสงสัยก่อนแล้วสงสัยก่อนไหมจ๊ะสงสัยอายะห์ไหนฮะจะขอดื่มน้ำก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เผื่อแรงวิ่งไว้ด้วยมาชาอัลลอฮ์เจ๋วมากไม่สงสัยในสุรอันนิซาอัลลอฮ์บอกฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนา
วะซุลาซะวะรุบาอัลเลาะห์ว่าไงอัลเลาะห์บอกอนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานภรรยาคนที่2คนที่3คนที่4ได้นี่ยังไม่ถึงนบียูนุสเลยนะยังไม่ถึงนบียูนุสเลยข้ามดีกว่าอายะห์นี้นี่แล้วนบียูนุสอยู่หน้า452โอ้โหกว่าจะมาถึงเนี่ยตกลงเวลาอ่านกุรอานแล้วหัวใจมันรู้สึกว่าเฮ้ยกลับไปเลยซาลิกัลกิตาบุลารอยบฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนจะเป็นทางนำกับคนที่ยำเกรงเท่านั้นเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมาถึงตรงนี้โอ้โหอาจารย์มีหรือใครจะไปอยู่ในท้องปลาหวานใครจะไปอยู่ในท้องของฮูดในท้องของปลาตัวใหญ่ๆได้มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เชื่อพี่น้องออกเรือเลยออกเรือเลยไปถึงกลางทะเลดีๆโดดเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะไปอยู่ในท้องปลาได้ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นฉันจะดูซิว่านบียูนุสไปอยู่ในท้องตัวไหนโดดลงไปเลยพี่น้องเดี๋ยวมีตัวมางับเราเองเลยนะแต่อย่าลืมว่านบียูนุสได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าสมมติไอ้แค่งับเราเนี่ยมันจะเว้นปานีเราไหมโอ้เอาฮะยะอามีนาไปอยู่ในท้องไว้เอาไว้ไม่มันเคี้ยวเราแน่นบีอิบรอฮีมโอนกระดกเข้าไปในกองไฟถ้าว่าโดยปกติคนลงไปในกองไฟเหลือหรือไม่เหลือไม่เหลือไฟมันไหม้เรียบเลยขนาดตึกขนาดบ้านมันยังเอายับเลยแต่ปรากฏนบีอิบรอฮีมโดนเด้งเข้าไปในกองไฟอัลลอฮ์มีบัญชากับไฟเลยไฟเอ๋ยจงให้ความเย็นและความปลอดภัยกับอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมจึงไม่ไหม้อุ้ยอาจารย์มีเหรอคนอะไรล่ะจะไม่ไหม้ก็นี่ไงเมื่อเราเข้าใจและก็เชื่อว่าอัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์ทุกอย่างจะเป็นจริงตามที่ถูกระบุเอาไว้นี่คืออะกีดะห์ของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อมาหลังจากนั้นนบียูนุสกล่าวอะไรต้นนี้พี่น้องใครจะไปฮัจญ์นะครับดุอาต้นนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนี่คือถ้อยคำของนบียูนุสในวันที่นบียูนุสเข้าไปอยู่ในท้องปานนบียูนุสกล่าวประโยคนี้ลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอิลลาอันตะเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงฉันเป็นบุคคลที่อธรรมฉันเป็นคนที่อธรรมนบียูนุสกล่าวประโยคนี้เองพี่น้องปรากฏว่าด้วยกับคำกล่าวนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปาเนี่ยเอานบียูนุสมาที่ชายฝั่งแล้วก็เวียงโยนขึ้นไปไหนไปที่ชายฝั่งเลยให้ออกมาจากท้องปลาด้วยคำพูดนี้แหละเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อนบียูนุสมาอยู่ที่ชายฝั่งแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พืชพันธุ์เนี่ยขึ้นมาปกคลุมตัวท่านหลังจากนั้นก็ให้ท่านฟื้นแล้วก็กลับไปยังหมู่ชนของพวกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ว่าด้วยอัลกุรอานที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของนบียูนุสดังนั้นผมอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องเพื่อจะสรุปให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจนำไปสู่วิถีแห่งการดำเนินชีวิตในชีวิตของพวกเรานะครับข้อที่หนึ่งจากตัวอย่างที่ผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำเสนอกับพี่น้องให้พี่น้องได้สังวรนะครับว่าทุกคนนะครับจะต้องพบกับความยากลำบากจะต้องเจอกับอะไรความยากลำบากชีวิตตั้งแต่เกิดมาใครไม่เคยลำบากเลยมีไหมฉันสบายตลอดอาจารย์นึกอยากจะกินไก่มานึกอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์มานึกอยากจะไปตลาดลืมตาไปอยู่ตลาดแล้วมีไหมไม่มีต่อให้ยังไงก็ช่างพี่น้องบางทีบอกอาจารย์เนี่ยฉันมีรถมีมอเตอร์ไซค์อยากจะไปบื้นมอเตอร์ไซค์ไปบางทีกระทืบเบนไอ้ที่สตาร์ตีตะตุ่มอ๋อมีดีทั้งหมดเลยนะ
เอื้ออันสตังมีอะไรมีถูกอะไรถูกใดสตาติตะตุ่มลำบากไหมลำบากนี่แหละให้ดูตัวอย่างหลายคนชอบบ่นอาจารย์เอ้ยทำไมมันลำบากขนาดนี้ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ถามว่าช่างน้ำหนักระหว่างเรากับนบียูนุสเราคิดว่าใครน่าจะดีกว่ากันในสายตาของอัลลอฮ์ฮะโอ้แม้ตกใจเลยนึกว่าเราดีกว่านบียูนุสถ้าว่าด้วยความสบายนะในเรื่องของการใช้ชีวิตเราสบายกว่าแต่ถ้าณสายณในมองในมุมสายตาแห่งการทำความดีเรายังห่างไกลกับนบียูนุสเยอะเลยแต่ปรากฏว่าขณะที่เราเป็นแบบนี้นบียูนุสเป็นแบบนั้นแต่นบียูนุสเจอหนักกว่าเราอีกเจอลดทดสอบถึงขั้นให้ลงไปอยู่ในท้องปลาเนี่ยพวกเราอาจจะมีบ้านที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มีไหมใครที่บ้านหลังไม่ใหญ่ที่นี่มีเหรอหลอผมเข้ามาในซอยนะเห็นโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่นะนี่นะเห็นทุกครั้งกันนึกตลอดว่าโรงเรียนของคงใกล้จะเปิดแล้วแหละวันไหนจะเปิดรับครูก็บอกนะเดี๋ยวจะหาพวกมาสมัครผมไม่ได้สมัครเองนะเดี๋ยวจะหาพวกมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช่ไหมโรงเรียนนี้อ๋อเหรอนะดังนั้นทุกคนต้องเจออะไรต้องเจอความยากลำบากดังนั้นเอามาจากไหนเอามาจากตัวอย่างเนี่ยคนที่ทำงานศาสนาอย่างหนักเลยทุ่มเทสารพัดเลยเอาไปพูดเรื่องศาสนาไปบอกเรื่องศาสนาแล้วปรากฏว่าไม่มีคนเชื่อด้วยซ้ำทั้งที่โกรธคนเพราะอะไรไม่พอใจคนนะเพราะเหตุผลที่เขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของผมเดี๋ยวจะหากันว่าโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ผมนี่แหละเหตุผลที่เขาโกรธเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าโกรธแต่พวกเราโกรธกันเพราะอะไรไม่ได้มีเรื่องของอัลลอฮ์เลยส่วนใหญ่ที่ทะเลาะกันเนี่ยนบียูนุสไม่พอใจอุมมะห์ไม่พอใจคนในยุคท่านเพราะไม่เชื่อสิ่งที่ท่านเอามาบอกนบียูนุสโกรธขณะทำงานหนักขนาดนี้ยังเจอบททดสอบขนาดนี้จะต้องไปนอนในท้องปลาน่ะคิดดูกันแล้วกันดังนั้นให้นึกเลยว่าทุกคนจะต้องเจอบททดสอบบนความยากลำบากแต่ให้เตือนหัวใจของเราเสมอว่าอินนามะอัลอุสรียุสรอแท้จริงบนความยากลำบากที่ใครเจอก็ตามมันจะมีความง่ายได้อยู่แต่เราจะหาเจอหรือเปล่าเท่านั้นแหละผมเคยเล่าหลายครั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้เป็นกำลังใจนะครับ ผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมร้องไห้เลยอาจารย์ฉันน่ะนะร้องไห้เลยตกลงผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเช่าอะไรร้องเกือบชั่วโมงอ่ะฮึฮึฮึผมก็เลยหัดยาร้องให้เสร็จก่อนนะเวลาร้องเสร็จเรียบร้อยผ่านไปเป็นชั่วโมงพี่น้องเพิ่งจะรู้ว่าสาเหตุที่เขาร้องเพราะอะไรเพราะสามีไปมีภรรยาใหม่แต่มีแค่บางคนแล้วบางคนก็ไม่ร้องก็มีบางคนนี่โหแจ๋วมากเลยมีนะไม่ใช่ว่าเรื่องร้องอย่างเดียวบางคนบอกกับสามีบางอยากจะมีภรรยาคนที่สองไหมสามีมีอันนี้ของจริงเลยถ้าใครอยากจะเห็นนะเอาสตางค์ค่ารถมาให้ผมเดี๋ยวผมพาไปหาเขาเลยผู้หญิงคนนี้นะครับถามสามีเลยอยากจะมีภรรยาคนที่สองไหมสามีก็ได้นะภรรยาทำยังไงรู้ไหมไปหามาให้เลยพี่น้องไปหามาเลยนะครับแล้วก็อยู่ดิโอ้โหนะเดี๋ยวไปเล่าวงเล็กดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนสามีไปมีภรรยาแล้วร้องคนที่สามียังไม่คิดจะมีภรรยาโดยซ้ำเขาถามก็ยังมีเลยดังนั้นมันต้องดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเท่านั้นเองอินนามะอัลอุสรียุสรอบนความยากลำบากมันจะมีความง่ายดายอยู่แต่เราจะหาความยากลำบากนั้นความง่ายดายเจอไหมความสะดวกนั้นเจอไหมผู้หญิงคนนี้โทรมาหาผมร้องไห้ผมก็บอกผมไม่รู้จะหาวิธีช่วยยังไงเพราะผมก็ไม่รู้จักฮัจญะห์แล้วจะให้ไปพาสามีกลับมาก็นู่นอยู่ใต้นู่นผมก็บอกเอาแบบนี้นะกลางคืนเนี่ยเคยร้องไห้ตลอดใช่ไหมไม่ได้นอนเลยใช่ไหมเขาบอกใช่อาจารย์หัวอกของคนที่
ป็นแบบฉันเนี่ยนะมันรับไม่ลงผมบอกดีเลยฮัจญะรับไม่ลงละหมาตะฮัจญุดเลยนะละหมาตะฮัจญุดเสียเวลากับร้องตลอดทั้งคืนเปลี่ยนใหม่นะครับละหมาตะฮัจญุดเลยเพราะเราไม่ได้นอนอยู่แล้วจะไปนั่งร้องให้มันเสียเวลาทำไมอ่ะในเมื่อยังไม่ได้นอนก็ทำยังไงละหมาตะฮัจญุดไปเขาก็ลุกขึ้นละหมาตะฮัจญุดอาจารย์ละหมาดไปร้องไปเพราะเวลายิ่งละหมาดยิ่งเงียบเงียบสงบสงบมันอะไรมันยิ่งนึกอ่ะผมบอกอย่างน้อยๆฮัจญะสมัยก่อนเราร้องอย่างเดียวตอนนี้ร้องด้วยละหมาดด้วยยังไงก็ดีกว่าละหมาดเสร็จแล้วมันยังนอนไม่หลับอ่านกุรอานต่อผู้หญิงคนนี้นะครับโทรหาผมเนี่ยนะเป็นเดือนช่วงอาทิตย์แรกนี่โทรทุกวันเลยโทรมาร้องโทรมาร้องหลังจากนั้นเวลาแกมีเวลาละหมาดตะฮัจญุดก็ไม่ค่อยมีเวลาโทรมาหาผมแล้วหลังจากนั้นเป็นอาทิตย์หนึ่งเป็นเดือนหนึ่งจนกระทั่งทุกวันเนี่ยหายไปไม่โทรมาแล้วครั้งสุดท้ายนะครับที่แกโทรหาผมแกเล่าแบบนี้แกบอกว่าอาจารย์ตอนเนี้ยสติสตังมันมาดีแล้วเอ้าอย่าพึ่งสิแม่เลือดยาไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเขาบอกว่าตอนเนี้ยสติสตังมันดีละมันเริ่มกลับมาละเขาบอกว่าที่เสียใจเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสามีฉันไปเนี่ยบางทีไม่นึกอะไรแต่ที่มันเสียใจสุดๆเนี่ยเพราะเราเนี่ยเคยจนมาด้วยกันความที่เขาจนมากับสามีพี่น้องทำยังไงรู้ไหมเขาเอารถซาเล้งรู้จักรถซาเล้งใช่ไหมเอารถซาเล้งนะเข้ามาไว้ในบ้านเลยนะแล้วก็ทำที่กั้นเอาไว้เลยรถซาเล้งที่เขาเคยวิ่งสมัยส่งของกันน่ะเขาบอกเขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่ขายของซาเล้งจนกระทั่งขยับมาเป็นรถเปลี่ยนจนกระทั่งทุกวันนี้มีเบนซ์น่ะเขาบอกเพื่อจะให้ลูกได้เห็นว่าพ่อแม่มาจากไหนเนี่ยเก็บรถซาเล้งคันนี้เอาไว้ทุกวันนี้มีเบนซ์แล้วร้านใหญ่เลยเขาบอกว่าเนี่ยมันเสียใจไอ้ตอนที่จนมาด้วยกันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เวลารวยสามีฉันขับรถเบนซ์ปรากฏมีคนอื่นมานั่งมันเจ็บใจตรงนี้แหละเขาบอกนี่แหละที่ฉันเสียใจแต่ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องหลักการศาสนานะแต่เวลามันนึกย้อนเห็นความลำบากแล้วมันเสียใจตรงนี้แล้วแกก็เริ่มอ่านกุรอานทำตามที่ผมว่าสุดท้ายพี่น้องทุกวันนี้นะสามีกลับมาบ้านจริงๆฮะโอ้โหเพราะผู้หญิงคนนี้นะครับเขาบอกกับผมตั้งแต่วันที่ร้องหนักๆเลยนะเขาบอกว่าสามีเขากลับมาเนี่ยเขาก็ยินดีนะเขาบอกว่ากลับมาแล้วมาแบ่งเวรเขายังไม่ว่าอะไรเลยสมมุติว่าจริงๆศาสนาให้แบ่งเวรนะถ้ามีภรรยาหลายคนเนี่ยแบ่งเวรเขาบอกให้แบ่งเวรเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ทุกวันนี้พี่น้องเจ็ดวันนะเขาเล่านะเขาบอกว่าเจ็ดวันเนี่ยอยู่ที่เขาสี่วันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่เอาเลยให้เลยใช่ไหมผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้มันไม่ดีอย่างนึงสมมติว่าเรามีขาอยู่สองข้างใช่ไหมเรามีขาสามีเรามีขาสองข้างถ้าสมมติว่าเรามีคนเดียวเราบีบสองข้างเลยนะจริงป่ะถ้าสมมติว่าช่วยกันสองคนเราเหลือบีบขาข้างเดียวใช่ไหมเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไปดับยูนุสดีกว่าอ้าวดังนั้นอัลกุรอานบอกอินนามาอัลอุสริยุสรอบนความยากลำบากจะมีความง่ายได้แต่ต้องหาให้เจอแล้วถ้าสมมติอาจารย์ชีวิตฉันมันไม่เจอความง่ายได้เลยลำบากมาตลอดเลยพี่น้องถ้าใครยังยืนอยู่บนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ว่านี่คือการทดสอบของอัลลอฮ์พี่น้องจะสบายจริงๆแบบยาวๆตอนไหนรู้ไหมวันที่เราจากดุนยาไปแล้ววันที่เราจากดุนยาไปแล้วเพราะเวลาเอามาชั่งน้ำหนักนบีบอกอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60-70 ปีน้อยมากเลยในหะดีษบอกที่จะเกินกว่า60 ปีไป60 ปีนี่เริ่มตายแล้วไม่นับพวกอุบัติเหตุไม่นับพวกอะไรนะโดยอายุของแกชราเนี่ยจะอยู่ประมาณ60-70 ปีตายแล้วน้อยที่จะผ่าน70 ปีแล้วมีชีวิตอยู่ต่อดังนั้นเราจะลำบากจริงๆเนี่ยพี่น้องเต็มที่ก็60 ปีแล้วถามจริงๆว่ามีใครลำบาก60 ปีไม่มีหรอก
เพราะสมมติว่าเราเกิดมาตั้งแต่เกิดจนอายุ15นี่ยังอะไรยังสบายอยู่เพราะมีคนเลี้ยงแต่หลังจาก15ไปเริ่มจะเริ่มลำบากเพราะเราทำงานทำไปจนกระทั่ง60เราจะหยุดทำงานเพราะเราทำไม่ไหวทำไม่ไหวใช่เต็มที่ประมาณ 3-40 ปีเท่านั้นแหละที่เราเหนื่อยแต่เราเอาไอ้ 3-40 ปีนี่แหละเป็นตัวกำหนดว่าทำไมชีวิตฉันลำบากเหลือเกินลองใหม่พี่น้องบนความลำบาก 40-50 ปีจำให้ได้อย่างเดียวว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่าเสียจุดยืนของการเป็นมุสลิมตายไปพร้อมกับความยากลำบากท่านจะได้ไปสบายในอาคิเราะห์แบบคอลีดีนฟีฮาอับดาไปอยู่ถาวรไปอยู่แบบถาวรทีนี้ต้องเตรียมตัวขนาดไหนพี่น้องใครจะเดินทางไปทำฮัจญ์ใครจะไปอุมเราะห์เนี่ยอาจารย์ฉันไม่รู้หรอกเพราะฉันไม่เคยไปเคยไปส่งคนไหมไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเขาเตรียมกระเป๋ากี่ใบถ้าแซ่ไม่ห้ามนะโอ้โหไอตอนขาไปไม่เท่าไรไอขากลับนี่สิถ้าไม่บอกว่าเบาๆหน่อยนะยังหน่อยนะบางคนบอกเดินไปเดินมาอาจารย์ฉันไม่ได้อะไรเลยเข้าไปเยี่ยมในห้องนั้นกระเป๋าเรียงเป็นตับเลยไม่ได้อะไรเลยบางคนไปละหมาดที่สุรากลับมาถือมาวันละถุงผมถามนี่ได้แจกมาเลยเปล่าซื้ออาจารย์เนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็ผ่านไป2วันไปไหนแล้วเนี่ยไปซื้อกระเป๋าเพิ่มจ้าดูไม่รู้จะซื้ออะไรเล่นกระเป๋าใหม่มาแล้วนี่เราไปไหนเดินทางจะไปมักกะกี่วัน17วัน40วันพี่น้องเตรียมตัวขนาดไหนถึงขั้นลาญาติเลยบางคนทำบุญเลยจะออกเดินทางเก็บกระเป๋ากระโปรงกระปิบางคนนี่นะปากกุ้งแห้งเองเพื่อจะเอาไปกินที่ไหนไปกินที่มักกะอยู่กี่วัน40วัน40วันเตรียมเสบียงขนาดนี้แล้วแต่ไปอาคิเราะห์ไปอยู่ยาวไม่กลับมาแล้วเตรียมเสบียงขนาดไหนแล้วตอนนี้เตรียมเสบียงไปขนาดไหนแล้วกุรอานคือเสบียงที่ดีที่สุดที่เราจะเตรียมซอดาเกาะห์คือเสบียงที่ดีที่สุดที่เราจะเตรียมเอา2รายการเนี่ยเตรียมหรือยังมีหรือยังผมถามพี่น้องว่าถ้าสมมุตินะเราจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งโดยไม่กลับเข้ามาบ้านเราแล้วเนี่ยไม่กลับมาแล้วพี่น้องจะต้องเตรียมอะไรมั่งเตรียมไม่ทันเลยทีเดียวนะถ้าบอกว่าจะต้องออกเดินทางพวกนี้แล้วไปแบบไม่กลับมาผมเชื่อทั้งวันน่ะนั่งอยู่ในโลตัสแหละใช่ไหมเพราะเตรียมซื้อของที่จะอัดแพ็คใส่กระเป๋ามีเวลาวันเดียวแล้วพี่น้องแน่ใจขนาดไหนว่าจะไปอาคิเราะห์พวกนี้ไม่ได้ว่าจะจากดุนยาในวันเนี้ยไม่ได้และเราเตรียมอะไรกับการมีชีวิตอยู่เพื่อจะเดินทางไกลไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์มั่งผมบอกนะผมเนี่ยขอดุอาเลยให้ยางโง่ผมเนี่ยขาวให้ผมอยู่จนกระทั่งหัวเนี่ยขาวแก่ชราเลยเพราะบางทีไอ้ตอนหนุ่มๆเรายังนึกที่จะทำความดีหรือเพิ่มความดีบนตาช่างได้ไม่เยอะเท่าไหร่อยากจะอยู่ให้จนกระทั่งอะไรยางโง่ขาวเลยใครที่ยางโง่ขาวแก่ๆแล้วเนี่ยนะอย่าไปดึงนะผู้หญิงเนี่ยให้แก่ๆแบบนี้แหละแต่ก็ต้องดูสามีด้วยนะอาจารย์ฉันเนี่ยนะสำนึกที่อาจารย์พูดเลยดูสิทุกวันเนี่ยโลนั่งตัวเขียวเพราะฉันอยากจะดูสมโสมฉันอยากว่าถ้าอย่างนี้มันเกินไปนะถ้าสามีเราให้แต่งตัวก็แต่งด้วยนะครับอ้าวดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องความลำบากเพราะยังไงต้องอะไรต้องลำบากอยู่แล้วและความลำบากที่เราเจอผมเชื่อนะครับบนศาสนาที่เราถืออยู่บนศาสนาที่เราปฏิบัติอยู่ไม่มีใครที่ถือกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะลำบากไปกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อัลลอฮ์คัดมาที่ผมเขียนให้พี่น้องดูเนี่ยระดับคนลำบากทั้งนั้นระดับคนลำบากทั้งนั้นยิ่งถ้าเป็นอุลุลอัซมีพี่น้องดูชื่อนะอิบรอฮีมโดนโยนไปไหนเข้ากองไฟนบีมูซาเจอกับใครฟิรอูนนบีอีซาเจอกับใครนบีอีซาเนี่ยนะตั้งแต่เกิดเลยนะยังพูดไม่ได้คนด่าแล้วคนประนามแล้วนบีมูฮัมมัดไปประกาศศาสนาเฉพาะงานเดียวที่ตออีฟหัวเนี่ยโดนคว้างหัวแตกเลือดถึงส้นเลยถามว่าพวกเราใครเคยเจอหนักขนาดนี้ไม่มีแต่ปรากฏว่าศาสนาเรานี่ยังแกว่งเลยเอ้าลดมาเป็นอาจารย์พวกนี้อัลลอฮ์เขาคัดเลือกมาแล้วไปดูระดับซอฮาบะ
อับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตุมตาบอดนะมีใครที่นั่งอยู่ที่นี่ตาบอดพี่น้องอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตุมตาบอดเดินไปหานบีบอกนบีจะไปรบเรือฉันขอไปด้วยเป็นเรากล้าตั้งคำถามกับนบีข้าขอนบีแบบนี้ป่ะขอนะครับจะออกไปรบกับนบีด้วยนบีบอกอย่าเลยอับดุลลอฮ์ฉันให้ตำแหน่งท่านเลยอยู่เฝ้านครมะดีนะห์เลยให้เป็นหัวหน้าเลยในวันที่นบีไม่อยู่อ่ะนบีไม่ให้ไม่ไปนบีประกาศสงครามอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตุมไปอีกนบีจ๋าฉันขอไปออกรบด้วยสิตาบอดขอไปออกรบพวกเราเป็นเล็บเข็บเอ้ยเล็บอะไรนะเล็บครบขึ้นละหมาดไม่ไหวแล้วจ้าเป็นอะไรล่ะเล็บขบจ้าวะยีทำไมไม่ละหมาดเบาหวานจ้ามันห้ามละหมาดตรงไหนเป็นเบาหวานน่ะนี่ขนาดเรื่องแบบนี้นะแล้วพี่น้องคิดดูถ้าประกาศสงครามจริงๆเราจะกล้าร่วมในขบวนรบไหมไม่ได้ขอแค่ยุคนบีนะหลังจากนั้นนะครับในยุคของอุมัรอิบนุคอตอบขอทุกครั้งเลยขอยุคอบูบักก็ไม่ได้ไปขอในยุคของอุมัรอิบนุคอตอบไปขออุมัรใช้แผนแล้วเพราะมาขอหลายเที่ยวแล้วไม่ได้ออกสักเที่ยวนึงไปบอกกับท่านอุมัรว่าอุมัรเอ๋ยให้ฉันไปรบด้วยสิฉันมีข้อดีอย่างหนึ่งเพราะคนเวลาจะออกรบมันต้องมีอะไรมันต้องมีฝีมือใช่ไหมอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูเป็นคนตาบอดรู้ว่าตัวเองเนี่ยใครเห็นก็ต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยถ้าพาไปด้วยอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูบอกฉันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือฉันตาบอดน่าแปลกไหมถ้าสมมติว่าเรียกพวกเราไปทำงานศาสนาไปไม่ไหวฉันตาบอดใช่ไหมของเราวะยีเดี๋ยวมาช่วยงานสุเรามาไม่ไหวขาเคล็ดใช่ไหมแต่อับดุลลาฮ์อิบนีอุมมีมักตูบอกให้ฉันออกรบนะฉันมีข้อดีคืออะไรฉันตาบอดทำไมถึงตาบอดแล้วเป็นข้อดีเพราะท่านบอกว่าเวลาจะเริ่มรบนะให้พาฉันไปไว้กลางสมรภูมิเลยให้ฉันไปยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วฉันจะเป็นคนถือธงเองศัตรูวิ่งมาเยอะขนาดไหนก็ช่างฉันจะไม่วิ่งหนีหรอกเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นท่านจะไม่วิ่งไปไหนสุดท้ายในสงครามกอดีซียะท่านถูกฆ่าตายกลางสมรภูมิรบเลยถือธงรบอยู่และพวกเราพี่น้องนี่คนตาบอดที่ระบบมันยากลำบากต่อการมีชีวิตยากลำบากต่อการเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องเขาตาบอดไปตายที่ไหนกลางสมรภูมิพวกเราตาดีตายที่ไหนในส้วมตายต้มน้ำกระท่อมตายแทงหวยลุ้นหวยจนตายฉีดอะไรนะสมัยก่อนฉีดผงใช่ไหมอ๋อโหมันตายที่สุราโอ้โหลือกัน7-8คลองตายที่สุราที่ไหนได้ไปฉีดผงในส้วมสุราตายเนี่ยมีมาแล้วถามตัวของเราว่าวันนี้เราจะตายเหมือนอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเหมือนกันที่ตายเราอยู่ตรงไหนอาจารย์เราไม่รู้กุรอานบอกไม่รู้หรอกที่เราจะตายอยู่ตรงไหนแต่เราสามารถเลือกสถานที่ได้เลือกสถานที่ยังไงก็ไปอยู่สิอยากจะตายตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นถามว่าเราเนี่ยพี่น้องไม่อยากจะตายในวงไฮโลถามว่าถ้าเราไม่เดินไปวงไฮโลเราจะไปตายที่นั่นไหมไม่ตายหรอกถ้าเราวนอยู่กับบ้านอยู่กับสุราอยู่กับบ้านอยู่กับสุราถ้ามันจะตายมันก็ตายที่ไหนไม่ตายที่บ้านมันก็ตายที่สุราแต่ทุกวันนี้สุราไม่มาบ้านไม่อยู่อยู่แต่ที่ไหนวงไฮโลวงเหล้าแทงหวยแทงกระท่อมกันแล้วก็อยากจะตายดีๆอยากจะตายที่มันดีๆนี่แหละมันลำบากตรงนี้การยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นทางรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จากเรื่องของนบียูนุสเตือนหัวใจเราเลยนะครับใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มัยัตตะกิลลาฮะจะจะอัลลอฮูมักรอจาใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกและคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ใช่ได้แค่ทางออกอย่างเดียววะยะรซุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบอัลลอฮ์จะให้ริซกีปัจจัยยังชีพขนาดที่เขาไม่สามารถคำนวณนับได้เลยครูผมนะครับแกเคยทำงานเป็นล่ามทำงานเป็นล่ามหลังจากแกจบมา
แกบอกได้เงินเดือนเนี่ย 2-30,000 เลยแต่แกบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยนะต้องยืมสตังค์ต้องยืมสตังค์คนเงินเดือน 2-30,000 พี่น้องแกก็มานั่งคุยกับภรรยาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเป็นหนี้ทุกเดือนเลยนะต้องหางานที่มันมีเงินเดือนเนี่ยเยอะกว่านี้พี่น้องลองช่วยผมคิดสิจะทำงานอะไรที่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000ต้องประกอบอาชีพอะไรฮะขอสตกะฮะก็มดสิทีนี้ขายมาขายมาเนี่ยสาวพอจะมีเยอะหน่อยปรากฏว่าแกก็คิดนะคิดอันนี้ครูผมเล่าเลยนะแกบอกว่าแกก็เลยปรึกษากับภรรยาบอกว่าจะลาออกจากที่ทำงานแล้วจะมาทำงานเป็นคนสอนหนังสือเป็นคนสอนหนังสือพี่น้องโรงเรียนไหนที่ให้เงินเดือนมากกว่า 30,000 ครูสอนศาสนา 3,000 นี่ก็ปาดเหงื่อกันแล้วปรากฏแกทิ้งเงินเดือนเลยนะครับเพื่อมาทำงานสอนศาสนา 5-6,000 บาทแล้วจะรอดไหมเนี่ยขนาด 30,000 ยังจะเป็นหนี้เลยแล้วนี่ 6,000 จะรอดไหมเนี่ยปรากฏพี่น้องสิ่งที่ครูผมเล่านะครับแกบอกหลังจากแกมาทำงานเป็นครูสอนศาสนากินเงินเดือน 6-7,000 แกบอกแกมีเงินเก็บนี่คือเรื่องจริงเลยพี่น้องเกิดขึ้นกับครูผมเองไอเราก็ถามสิอ้าวครูแล้วมันมุสตะฮีนนะมันไม่กินกับสติปัญญา 30,000 อยู่ไม่รอดแต่ 6,000 อยู่รอดทำยังไงอะแกบอกแบบนี้วันที่แกได้เงินเดือนเยอะเนี่ยนะลูกแกนะครับเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยแล้วก็ต้องจ่ายหมดไปกับทางลูกอ่ะแม่ก็กินไม่เยอะพ่อก็กินไม่เยอะแต่สุดท้ายลูกตัวลูกก็กินไม่เยอะนะแต่ที่หมดไปกับการรักษาหมดไปกับการรักษาแล้วรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอ่ะสุดท้ายแกบอกว่ายอมแล้วมาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ขอดูอาแล้วก็รักษาไปไอ้โรงพยาบาลที่เขามีสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยย้ายกลับมาพี่น้องแกเล่าให้ผมฟังนะแกบอกหลังจากที่แกตัดสินใจทั้งภรรยาทั้งตัวแกว่าจะส่งลูกให้เข้าโรงพยาบาลธรรมดาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ทำงานสอนศาสนาแกบอกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับลูกแกหายจากโรคนี้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาเหมือนที่เคยรักษาเลยแล้วก็ใช้สิทธิ์รักษาที่คิดว่าไม่มีทางจะรักษาได้หายจากโรคนี้ทุกวันนี้ยังสอนหนังสืออยู่เลยยังสอนหนังสืออยู่เลยเนี่ยครูผมนี่คือตัวอย่างทีนี้อาจารย์แล้วจะจริงเหรอสมมุติว่าถ้าฉันเลิกจากงาน 50,000 ของฉันมาทำอย่างอาจารย์ว่าล่ะแล้วถ้ามันไม่รอดล่ะพี่น้องจำเอาไว้นะครับผมไม่ใช่คนพูดแต่บุคคลที่เล่าเอาไว้คือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยัตตะกิลละคำนี้แหละไม่ใช่เอามาให้พี่น้องลองแต่มันต้องมาบนความยากินแน่ใจยืนยันด้วยกับหัวใจว่าฉันพร้อมจะทำตามวิถีที่อัลลอฮฺว่าแต่ไม่ใช่บอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นอาจารย์ฉันทิ้งเงินเดือน 50,000 ฉันจะได้มีเงินเก็บแบบที่อาจารย์ว่าแล้วพี่น้องตั้งเนียดแบบนี้จะหายนะผมไม่รู้นะแต่ผมเล่าผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะสำเร็จแบบนี้แต่คนที่จะสำเร็จตามที่อัลกุรอานบอกเหมือนคนเนี่ยที่ผมเล่าทีแรกว่าถ้าพี่น้องไปกลางทะเลโดดลงทะเลแล้วจะไปอยู่ในท้องปลาวาฬเนี่ยพวกนี้อินนาลิลลาฮัจญะรอบีอะตายไปแล้วเป็นอะไรตายล่ะอ๋อมันไปโดดทะเลตามอาจารย์สมิธบอกมันอยากจะไปอยู่ในท้องปลาวาฬไม่ใช่ให้เล่นแบบนี้พี่น้องแต่ในวันที่เราเจอวิกฤตชีวิตเราจะต้องยืนอยู่บนคำว่าอิตตะกิลละยำเกรงต่ออัลลอฮ์เหมือนที่นบียูนุสเคยทำเหมือนที่ครูผมเคยเจอวันที่ไปไหนไม่ได้วันที่นึกว่าไม่มีใครจะช่วยถ้านึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มั่นคงได้ว่าไอ้เงิน 30,000 มันไม่น่าจะทำให้เรารอดแต่บนการทำงานศาสนาต่างหากที่จะทำให้เราเป็นบุคคลที่มีกินบนดุนยาถ้าพี่น้องเชื่อแบบนี้นี่แหละว่ายารซุกฮูมินไฮสุลายะตะซิบและอัลลอฮ์จะให้ริซกีกับท่านแบบคำนวณนับไม่ได้เลยแบบคำนวณนับไม่ได้เลยนบียูนุสก็ไม่คิดนะ
ไปอยู่ในท้องปลาวาฬแล้วท่านก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดแล้วเพราะใครไปอยู่ในท้องปลาแล้วจะรอดออกมาได้แต่เพราะท่านเชื่อแล้วเชื่อของนบียูนุสมันไม่ได้เชื่อเฉยๆท่านทำด้วยท่านกล่าวประโยคเนี่ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนบียูนุสกล่าวประโยคนี้ดังนั้นข้อที่3พี่น้องในขณะที่เรามั่นใจแล้วมันต้องแสดงออกซึ่งการปฏิบัติว่าเราเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้เราพูดอย่างเดียวเพราะไอ้สิ่งที่หัวใจผมก็ไม่รู้ว่าใครเชื่อขนาดไหนฉันเนี่ยนะรักอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์แต่ขนาดไหนระหว่างท่านกับอัลลอฮ์แต่การที่เราจะพอมองออกมันต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติเพราะการยืนยันด้วยกับการเป็นผู้ศรัทธาหนึ่งอัตตัสดีกุบิลกอนเชื่อด้วยหัวใจวนุตกุบิลลิซานกล่าวออกมาด้วยลิ้นวะอามาลุนบินจาวาเรียต้องทำด้วยกับร่างกายมันต้องประกอบ3รายการนี้เข้าด้วยกันฉันรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ้าอัลลอฮ์จ้านอนเฉยๆแล้วจะได้ไหมแต่ว่าทำเลยเส้นอีกก็ไม่ได้มีเรื่องเล่าคนเดินผ่านกันกลางถนนไอ้วอนั่นแบกฟืนมาเต็มหลังเลยไอ้คนนี้เขาก็เห็นโอ้โหวอคนนี้นี่มันทำเป็นคนดีอัสสลามุอะลัยกุมมันเดินเฉยไม่รับสลามผ่านไป2วันมีเด็กวิ่งมาที่บ้านไอ้คนให้สลามวะยีวะยีนั่นน่ะวะคนนั้นเขาฝากมาบอกวันนั้นเขารับสลามไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าเขากำลังละหมาดอยู่นะพี่ต้องเข้าใจไหมในที่ผมเล่าเนี่ยเดินอยู่บนถนนแบกฟืนเดินสวนกันกับอีกคนหนึ่งอีกคนที่เห็นก็ให้อะไรให้สลามแต่อีกคนแบกฟืนไม่รับเพราะอะไรละหมาดอยู่ฮึใช่เขาทำได้ถึงขั้นนั้นถึงขั้นเดินแบกฟืนบนถนนแล้วก็ละหมาดได้อันนี้มันเกินกว่าที่ศาสนาสอนไม่ได้หมายความว่าโอ้โหวัวคนนี้แจ๋วเว้ยเดินแบกฟืนก็ทำอิบาดะห์ละหมาดได้ต้องดูด้วยว่ารูปแบบของการทำอิบาดะห์มันต้องมาจากไหนมาจากนบีนบีเคยแบกฟืนละหมาดไหมถ้าอย่างนั้นอย่าเอาแค่ที่นบีสอนนบีทำให้ดูพอข้อต่อมาข้อที่4อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการวิงวอนของบ่าวจากชีวิตของนบียูนุสให้สังวรในหัวใจเลยว่าอัลลอฮฺจะตอบรับการวิงวอนของบ่าวของพระองค์คำถามคือเราเคยขอหรือยังเคยขอยังส่วนใหญ่คำตอบก็คือขอแล้วอาจารย์ขอตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักทีนึงใช่ไหมเนี่ยขอมาตั้งแต่สาวๆแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยขออะไรล่ะโอ้ฉันน่ะนะขออยากจะเป็นนายกฉันน่ะนะขออยากจะได้สามีหล่อๆเหมือนสมบัติเนี่ยดูเราขอได้พี่ต้องจะขอก็ขอไปแต่ว่ายังไม่ได้คำว่าไม่ได้ในที่นี้พี่น้องหลายคนเวลาไม่ได้สิ่งที่ตัวเองขอจะเสียใจแล้วก็เลิกขอผมไปอ่านในตำราอุลามะอธิบายว่าสาเหตุที่ดูอาล่าช้าพี่น้องรู้ไหมว่าคำตอบคืออะไรใครตอบถูกมีรางวัลดีนะไม่ตั้งรางวัลใหญ่รางวัลที่จะได้คือน้ำหนึ่งขวดนะครับเขาไม่หิวนะตอบเร็วเพจขอเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะรางวัลนี่นะรางวัลนี่นะเพื่อจะให้เรามีความรู้จักคำว่ารอคอยแล้วจะดูว่าเราจะอดทนขอขนาดไหนจะอดทนขอขนาดไหนพี่น้องว่าในเรื่องของการขอเนี่ยนะที่นบียูนุสเคยทำดูอาตอนนี้พี่น้องอุลามะอธิบายไว้นะครับดึงเอามาจากในหะดีษของติรมีซีบอกว่าคนคนหนึ่งที่อ่านดูอาต้นนี้ก่อนที่จะขอดูอาจะไม่มีใครเลยที่เขาขอแล้วเขาจะไม่ถูกอัลลอฮ์ตอบรับดังนั้นก่อนที่พี่น้องจะขอดูอาสมมุติว่าเราจะขอดูอาให้ลูกเราเป็นคนดีก่อนจะขอดูอาต้นที่เราจะให้ลูกเราเป็นคนดี
ขอดูอัพตัวนี้ก่อนลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนโออัลลอฮ์ขออย่าให้ลูกฉันดื้อด้วยเถิดธรรมดาเวลาเราขออย่าให้ลูกดื้อเราขึ้นเลยใช่ไหมเปลี่ยนใหม่หัวดุอาของเราให้ขึ้นประโยคนี้นะครับในบันทึกของหะดีษของอิหม่ามติรมิซีนะครับบอกไว้ว่าทุกคนที่ขอดุอาต้นที่นบียูนุสเคยขอสิ่งที่เขาจะได้รับการตอบแทนก็คืออิสตะจาบะละฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสตะจาบัลลอฮุละฮูอัลลอฮ์จะทรงตอบรับการขอดุอาของคนคนนี้ท่องแค่นี้เองพี่น้องเดินกลับไปถึงบ้านผมว่าท่องได้แล้วนะครับแล้วพี่น้องจะเริ่มขอดุอาอะไรผมบอกนะครับคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยใครที่เดินทางไปถึงตรงนั้นแล้วพี่น้องมันจะอยู่ในเครือข่ายเขาเรียกอะไรเลยนะขอบเขตหรือสถานที่เวลาสถานการณ์ที่เอื้อต่อดุอามุสตะญับที่สุดเลยแต่เวลาไปถึงตรงนั้นพวกเราไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยขอโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่พี่น้องเวลาไปกับสามีไม่ค่อยขอดุอาเองจริงไหมบอชุกรีผู้หญิงผมบอกเป็นเคล็ดลับเลยนะถ้าอยากจะได้อะไรขอเองแล้วให้ขอดุอากันด้วยขอดุอากันถ้าสถานการณ์ไม่ดีเพราะมันมีเรื่องเล่าแบบนี้สามีเนี่ยดูโกโก้เลยพาภรรยาไปด้วยแกก็บอกว่าสมมุติภรรยาชื่ออามีนะนะอามีนะเอ้ยเดี๋ยวเราไปตะวาฟกันนะเราเวลาเอ็งไม่ต้องอ่านหรอกดุอาน่ะเอ็งคอยอามีนอย่างเดียวบางขออะไรเอ็งกับอามีนกันละกันอามีนะชอบใจอ่ะโอ้หลอบางกูดีๆไว้ให้กูสบายให้แค่อามีนอย่างเดียวไอ้บางก็เริ่มเลยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอามีนะอามีนร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนารอามีนอัลเลาะห์เดินข้างๆดูไอ้พวกนี้ไม่มีผัวดีอ่ะกูไม่ต้องอ่านดูอาแค่อามีนอย่างเดียวนี่สามีก็นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยกินอันนี้ก็อามีนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่อามีนคือไอ้สามีก็ว่าของมันไปเวลาเห็นอามีนาเดินไม่สนใจแล้วอัลเลาะห์จ๋าขอให้ฉันมีเมียอีกคนนึงด้วยนะเวลาตกเสียงด้วยนะอามีนาก็เอาเลยอามีนไม่ได้สนใจอะไรแล้วพี่ต้องจำเอาไว้เลยนะดูอานะครับเขาให้ขอเองแล้วนะดูอาของนบีส่วนใหญ่นบีสอนให้มาเพื่อขอแต่อามีนได้ไหมอามีนได้แต่จะเอาไหมล่ะแบบนี้กลับมาถึงบ้านไอ้บังมันพาขึ้นบ้านมาเลยอามีนะเอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วใครนี่อ้าวกะทิเราไปขอกะทิใบตุลล้องอะอะไรใครขออะไรกะทิบังบอกว่าขอให้บังได้มีเมียอีกคนนึงแล้วอามีนะก็บอกอามีนอะระวังต้นนี้ให้ดีนะแล้วมันมีอีกอันหนึ่งเวลาขอดูอาพี่น้องอย่าทำแบบนี้เขาเรียกคนฉลาดเขาเล่ากันนะเขาเล่ากันมีแชร์คนหนึ่งไปถึงไบตุลลอฮ์เวลาเราออกมาจากมาดีนาเข้ามักกะเสร็จเรียบร้อยไปถึงไบตุลลอฮ์ปั๊บแกเข้าไปถึงหน้าไบตุลลอฮ์เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาวเลยไอคนที่ไปกับแกนะยืนรอไอ้วะยังไม่เสร็จอีกว่ายีเสร็จยังอีกแป๊บนี่แกก็ขอยาวเลยนะยาวไอ้คนก็เริ่มเพราะมันต้องรอกันใช่ไหมรอยังไม่แล้วอีกรอยังไม่แล้วอีกจนกระทั่งรอเต็มที่เลยลูบเต็มที่เลยอ่ะเสร็จแล้วไอ้คนอื่นก็เดินสายหัวนานเหลือเกินกลับไปถึงวันที่สองมาใหม่คนเขาก็อะไรเสร็จเรียบร้อยคนอื่นเขาขอดูอาไอ้แชร์นี่ลุกขึ้นปุ๊บไปยืนรอเลยอ้าวแช่ทำไมวันนี้มาเร็วล่ะกูมีวิธีวันที่สองผ่านไปวันที่สามคนอื่นขอดูอาไอ้แช่ไปยืนรออีกแล้วเฮ้ยแช่ทำไมไวจังล่ะแช่ทำยังไงเนี่ยทำไมไวโหพวกมึงไม่มีสูตรกันกูใช้สูตรนี้วันแรกนะขอให้เต็มที่เลยนะเวลาวันที่สองก็บอกกันละมาเสร็จอัลลอฮ์จ๋าขอเหมือนเมื่อวานอัลลอฮ์จ๋าขอเหมือนเมื่อวานพี่น้องจำเอาไว้ไม่มีสูตรแบบนี้นะไม่มีสูตรแบบนี้ไอ้ดุอาบันทึกแล้วก็ส่งไปแบบว่าเหมือนเมื่อวานไม่มีนะครับอุลามะอธิบายว่าอัดดุอาเนี่ยคำว่าดุอาตะรีฟหรือคำนิยามของมันก็คือคำว่าเซาซีพี่น้องเข้าใจคำว่าเซาซีไหม
วนขออยู่นั่นน่ะแม้แต่จะเป็นประโยคเดียวกันน่ะสมมุติเราบอกว่าสมัยเด็กๆที่เราอยากจะได้เด็กรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยกระบี่พลาสติกอะที่มันจะมีปอกใช่ไหมปอกดาบจีนน่ะเคยเล่นกันไหมจ๊ะเวลาถือแล้วก็โอ้โหเดินกังเลยจอมยุทธน่ะเวลาเราอยากจะได้ทำยังไงมาซื้อให้หน่อยเขาซื้อไหมทีแรกไม่ซื้อพวกนี้ไปอีกมาซื้อให้หน่อยอยากจะได้ยอมดิ้นในตลาดเลยเพราะเราอยากอะไรอยากจะได้ผมนะครับไปเข้าใจจริงๆว่าคนอยากจะได้อะไรเนี่ยนะมันต้องถึงขั้นน้ำตาไหลคนที่อยากจะได้จริงๆอุลามะอธิบายว่าเหตุหนึ่งที่ดูอาจะมุสตายับต้องขอดูอาจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยนะครับไหลได้เราอยู่ประเทศไทยนะครับน้อยครั้งมากแม้แต่ที่สุราเราจะเห็นคนที่ขอดูอาจนน้ำตาไหลแต่ถ้าไปที่ไบตุลลอฮ์พี่น้องเดินไปนี่นะแทบไม่ต้องยกเท้าเลยคนน้ำตาไหลยกมือที่หน้าไบตุลลอฮ์นี่น้ำตาไหลพรากเลยล่าสุดผมพาไปทำฮัจญ์เพิ่งกลับมาพี่น้องเชื่อไหมสถานการณ์ที่อุลามะเขาบอกเอาไว้นะว่าคนเวลาขอดุอามันต้องอาศัยสถานที่อาศัยเวลาอาศัยสภาพหลายๆอย่างเพื่อดุอาจะมุสตะยับผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปกับผมนะครับเข็นพ่อเขาไปคุยกันจ้าจักจ้าจักจ้าอย่างนี้นะผมบอกเดี๋ยวเตรียมตัวนะเราจะเข้ามัสยิดฮารอมแล้วเดี๋ยวพี่น้องเตรียมถอดรองเท้าแกก็ถอดรองเท้ายังคุยขำๆอยู่เลยระยะจากที่ถอดรองเท้าเนี่ยไม่ถึงพัดลมเนี่ยไม่ถึงพัดลมเนี่ยเดินถอดรองเท้าเอารองเท้าใส่ถุงแล้วก็เดินไปถึงพัดลมเนี่ยเวลาหยุดตรงพัดลมผมบอกพี่น้องนี่นะข้างหน้าคือไบตุลลอฮ์พูดแค่นี้นะผู้หญิงคนนี้นี่น้ำตาไหลพั่วเลยใครเคยไปจริงหรือไม่จริงครั้งแรกที่เราเหยียบเข้าไบตุลลอฮ์เนี่ยนะเห็นปั๊บนี่น้ำตาร่วงเลยผมเนี่ยชอบดูเพราะผมไปหลายเที่ยวเวลาเข้าเขตเวลาเราเห็นไบตุลลอฮ์แล้วเนี่ยฮุจญะฮ์เนี่ยจะยังไม่เห็นเพราะเขาจะยังไม่รู้ว่าเพราะความที่มันใหญ่มากเนี่ยมันจะเต็มลูกตาเราเลยเวลาเข้าไปถึงปุ๊บผมก็จะบอกอ้าวเนี่ยนะดำๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือไบตุลลอฮ์หันกลับไปดูนี่นะโดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่นะน้ำตาเนี่ยร่วงเลยทั้งที่เพิ่งจะคุยกันอยู่แมบๆเนี่ยความรู้สึกนี้พี่น้องเล่ายังไงเราจะสัมผัสไม่ได้จนกว่าวันที่เราจะไปเหยียบที่นั่นเองขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสนะครับได้ไปเหยียบสถานที่นั้นแล้วความรู้สึกที่ผมเล่าทั้งหมดพี่น้องถ้าสมมติเนี่ยให้เรานอนตรงเนี้ยทั้งคืนเนี่ยพี่น้องนอนได้ไหมนอนไม่ได้หรอกแต่เชื่อไหมทีมุซดะลิฟะห์เนี่ยนะบนลานหินนะครับบนลานหินที่ร้อนจนกระทั่งตูดแทบจะวางลงไปไม่ได้คนเป็นล้านๆน่ะนอนกันเต็มไปหมดเลยแต่นอนกันได้อ้าวเขาไม่ได้ให้พูดเรื่องฮะอ้าวไปต่อดังนั้นจำเอาไว้ว่าผมฝากเลยนะครับดูอาตอนนี้เป็นดูอาของใครของนบียูนุสเวลาพี่น้องจะเริ่มอ่านดูอาให้อ่านดูอาตอนนี้ก่อนนะครับถ้าใครถ้ามีโอกาสเดินทางนะครับหรือจะขอดูอาอยู่ที่บ้านเราลองเปลี่ยนวิธีขอดูอาใหม่ให้เราเริ่มดูอาตอนนี้ก่อนลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนะครับข้อสุดท้ายอะไรจ๊ะอามีน นี่มีแววข้อสุดท้ายมนุษย์จะถูกลงโทษอันเนื่องมาจากความผิดที่เขากระทำนะครับเตรียมใจเอาไว้เลยพี่น้องถ้าเรากล้าที่จะทำความผิดบนดุนยานี้ให้พี่น้องเตรียมใจรอเราจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษในความผิดที่เราทำอะไรก็ช่างที่เราทำนะครับแล้วเรารู้ทั้งด้วยจิตสำนึกเลยว่าสิ่งที่เราทำเป็นความผิดพี่น้องเตรียมใจรอไว้เลยนะท่านจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษแน่นอนแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะผมอยากจะบอกกับพี่น้องเมื่อรู้มาถึงตอนนี้ถ้ายังไม่ตายตูบูอิลาลอฮิเตาบะตันนะซูฮากลับตนเปลี่ยนแปลงตัวใหม่เลยพี่น้องปฏิญาณตนกับตัวเองหลายคนตั้งเจตนาอาจารย์แต่ถ้าฉันไปทำฮัจญ์นะฉันจะเป็นคนดีแล้วฉันจะไม่เอาแล้วฉันจะเลิกทำความชั่วแล้วเดี๋ยวบางทีมันจะช้าไปนะครับวันนี้แหละหลายคนชอบไปตั้งมาตรฐานแบบนี้อาจารย์แล้วถ้าฉันกลับตัวเป็นคนดีแล้วพรุ่งนี้ฉันไปทำผิดอีกล่ะทำไมเราคิดแบบนี้ล่ะ
เราต้องตั้งแบบนี้ว่าถ้าเรากลับตัวปั๊บแล้วอัลลอฮ์อาญัลเลยล่ะว่ายังไงเรารอดเลยนะแต่เราไปคิดเผื่อแบบนี้ไงถ้าฉันกลับตัวตอนนี้แล้วถ้าเกิดพวกนี้ฉันทำความผิดโหฉันก็ไม่ได้รับการอภัยแล้วสิแล้วทำไมเราไม่คิดว่าเราจะตายเลยหลังจากเตาบัตอัลลอฮ์ยังประวิงเวลารอจนกว่าเราจะกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยรอเรากล่าวประโยคนี้ประโยคเดียวแต่เราไม่กล่าวสักทีสุดท้ายเองคงไม่เตาบัตแล้วรวบเลยเพราะเรารอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้แต่อาญันของเรามันรอหรือไม่รอไม่รอดังนั้นถ้าวันนี้ยังหายใจอยู่พี่น้องกลับตัวเลยฉันจะไม่ทำแล้วความผิดนี้เลือกมาสักงานหนึ่งเลือกมาสักงานหนึ่งพี่น้องแล้วฉันจะไม่ทำความผิดในหัวข้อนี้อีกแล้วตลอดชีวิตเอามาสักงานหนึ่งเพียงแค่งานเดียวพี่น้องมันอาจจะเป็นเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เด็กผู้ชายคนหนึ่งในบันทึกเล่าว่าผู้ชายคนเนี่ยฆ่าคนเป็นร้อยผมเชื่อที่นั่งอยู่ที่นี่คงไม่มีใครเธอทำความผิดเท่าผู้ชายคนเนี่ยฆ่าคนเป็นร้อยนะครับสุดท้ายผู้ชายคนนี้ได้ไปไหนได้ไปสวรรค์เลยนะเพราะยังไม่ทำความดีอะไรเลยแค่คิดจะกลับตัวแล้วออกเดินทางเองแต่ทุกวันนี้ปัญหาของเราไปสบายใจว่าโอ้อาจารย์ฉันไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยังไงฉันก็รอดแต่พี่น้องถ้าสมมุติว่าตัดสินแล้วทั้งที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮต้องเข้านรกสัก3วันพี่น้องจะไหวไหมเอาเข้าสัก3วันเท่านั้นแหละคอมซีนาอัลฟาซานะห์น่ะ50,000น่ะมื้อ 5,000 50,000 ปีไหวเหรอ 50,000 ปีอยู่กัน 6-70 ปีเรายังทนไม่ไหวเลยกับความลำบากแล้วเราบอกว่าโอ้อาจารย์ฉันอยากจะเตาบัตและแต่รอให้แก่กว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วถ้าไม่มีโอกาสได้แก่กว่านี้ทำยังไงแล้วก็สบายใจยังไงฉันก็เข้าสวรรค์ใช่คนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกมันก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮิดะคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าจะผ่านนรกกี่ปีล่ะจะผ่านนรกกี่ปีดังนั้นดีที่สุดพี่น้องอาจารย์แล้วก็ฉันกล่าวอย่างนี้แล้วเดี๋ยววันหลังฉันทำความชั่วอีกนบีอัสตักฟิรุลลอฮ์วันหนึ่งมากกว่า70ครั้งนี่นะระดับนบีนะครับขนาดมะซูมนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนบีวันละเท่าไหร่70และระดับเราอย่างเราเนี่ยมันต้องวันละเป็น 70,000 นะเผลอๆเหมือนแต่วันนึงแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อย่างเดียวแต่ปรากฏลงมาย้อนดูตั้งแต่ซุบฮ์ถึงวันเนี้ยอัสตักฟิรุลลอฮ์ไปกี่เที่ยวแล้วกี่เที่ยวแล้วดังนั้นนี่แหละคือวิถีของการใช้ชีวิตดูตัวอย่างผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจนะครับข้อที่1เลยนะครับเรื่องนบียูนุสกับท้องปลาเวลาไปเล่าให้ลูกหลานฟังอย่าเล่าเหมือนเล่านิทานต้องเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะมันถูกระบุอยู่ในไหนในอัลกุรอานอย่าให้ลูกเราไปเล่าต่อเฮ้ยนบีกูนี่นะเข้าไปอยู่ในท้องปลาได้ด้วยไม่ตายด้วยอย่าให้ลูกหลานเล่าเป็นเรื่องตลกแบบนี้ต้องเล่าให้เกิดอะกีดะห์เล่าให้เกิดความเชื่อว่าเนี่ยคนที่ดีขนาดนี้อัลลอฮ์ยังให้เขาได้เจอแบบนี้เลยนะครับแล้วบททดสอบที่เจอต้องผ่านไปได้ด้วยกับอีมานศรัทธาที่มั่นคงบนอีมานศรัทธาที่มั่นคงไม่ใช่อีมานอย่างเดียวต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติที่แสดงออกด้วยนะครับผ่านไปพร้อมกับการขอดุอาและดุอาที่เราควรจะเป็นต้นดุอาก็คือลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนและตั้งเจตนาเลยนะครับพี่น้องขอดุอาจากอัลลอฮ์สักครั้งนึงในชีวิตมานิสตาตออาอิไลฮิซาบีลาเนี่ยไม่ใช่คิดแบบว่าไปได้เมื่อไรก็ไปต้องพยายามให้สุดฤทธิ์เพื่อจะไปเหยียบมักกะฮ์ให้ได้เหยียบแผ่นดินนั้นพี่น้องไม่ใช่ไปเพื่อให้เขาเรียกเราว่าฮัจญีแต่ไปเพื่อที่จะผลักดันตัวของเราให้ได้เข้าใกล้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์เยอะๆอ่ะสุดท้ายนะครับที่พี่น้องอย่าลืมขอนะในวันหนึ่งที่พี่น้องจะต้องขอก็คืออันนี้ต้นนี้ได้ไหม
ขอดูอ่านต้นนี้แล้วอีกต้นหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องขอแล้วจะต้องขอ5ครั้งด้วยนะนั่นก็คือร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอดูอาต้นนี้เป็นดูอาขอให้ใครให้พ่อแม่อุลามะอธิบายว่าลูกที่ดีลูกที่ดีนะครับต้องขอประโยคนี้อย่างน้อยที่สุดวันละ5ครั้งเราบอกเรารักพ่อแม่เราเหลือเกินอัลเลาะห์เนี่ยทิ้งมรดกไว้ให้ฉันบ้านหลังเบ้อเร่อเพียงแค่ดุอาต้นนี้ถ้ายังไม่ถึง5ครั้งพี่น้องอย่าบอกว่าเราเป็นลูกซอลิห์นี่อ้างอิงจากที่อุลามะอธิบายนะครับขอเลยวันนี้ยังไม่รับถ้าสมมุติยังไม่ได้เลยสักครั้งนึงว่าให้ครบ5แล้วก็เข้านอนเพราะมันจะยืนยันนะครับว่าเราเป็นลูกของพ่อแม่หรืออย่างน้อยๆเพื่อจะยืนยันว่าเราเป็นคนที่มีสำนึกของการเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่นะครับก็ขอฝากกับพี่น้องนะครับเอาไว้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายนะครับบนความยากลำบากอดทนนะครับแม้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตเราก็จะยังคงลำบากอยู่ขอให้เราได้ไปสบายไหนๆในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันนะครับย่ามุกอลิบันกุลุบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกขอให้พวกเราทั้งหลายมั่นคงบนศาสนาของอัลลอฮฺจนกระทั่งถึงวันที่เราจากดุนยาร็อบบะนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 